ต่อตรงนี้พี่ระวังมือนะโอ้นี่นะครับผมสวัสดีนะครับอยู่กับพี่สันนะครับผมคนโคกรถไถทองคำวันนี้มาดูอิตันไทยแลนด์ไทยธรรมนะครับโออันนี้พี่ออมปะไม่ใช่เหรออันนี้ไม่ใช่พี่ออมนะครับโอ้โหดูหัวเหมือนเมียที่บ้านเลยขาอย่างนี้แหละมองดูธรรมดาก็เป็นนี่แตนธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าได้ดูความพิเศษของมันนะครับมันมีโม่นะครับโม่เหมือนพี่สันนี่แหละคือนี่นะครับจะสับไปในตัวอย่างนี้นะครับโอ้ยันมา160ดีครับแล้วทำยังไงพี่ก่อนจะโม่อะใส่สายพานใส่สายพานตรงเกียร์ฝากใส่ข้างหน้าปลดผ้าใบต่อตรงนี้พี่ระวังมือนะโอ้นี่นะครับผมไม่ต้องใช้เกียร์ฝากโอ้โหจะสุดยอดอะไรขนาดนี้โม่มาแล้วงัดงัดบนรถมีประมาณ4ตันกว่านะครับท่านผู้ชมโอ้โหแรกนะผมนึกว่าจะเป็นเกียร์ฝากที่ว่าเขาไว้ปั่นพวกสิบล้อนะครับว่าปั่นดำปั่นอะไรนะครับไม่ใช่นะครับเป็นต่อมาจากตรงนี้นะครับยอดแห่งความคิดเลยนะครับผมไม่ต้องโกยลงนะถึงเวลามาที่ลานก็อย่างอันนี้เลยนะครับโอ้แถวนี้ใช้จะแบบนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่วัดโบสถ์นะครับอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกอาจจะอันนี้หน่อยนะครับอาจจะลำบากตอนเอาลงต้องช่วยกันงัดๆแบบนี้นะครับ
มานานหรือยังแล้วก็ใครเป็นคนคิดเอามาเอาต้นแบบมาจากไหนนะครับเดี๋ยวต้องคุยกันทางเจ้าของรถนะครับโม่ในตัวเลยอ่ะชอบไปต้องมาถึงลานแล้วก็ก็ไปขายแห้งขายแห้งก็โลละ6บาท50นะครับผมต่อตันละ 6,000 กว่าบาท 6,500 แล้วก็มันก็จะเหลือประมาณครึ่งนึงนะครับแต่อย่างมัน2ตันจากมาแล้วก็จะเหลือประมาณ1ตันนะครับ
มก็ประมาณ10นาทีนะครับมันประมาณ4ตันกว่านะครับสุดยอดมากฮะ นี่นะครับผลงานอ่ะโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ